สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Encanto Channel นะคะคลิปนี้ปุ๋ยจะพาเพื่อนๆมารู้อีกหนึ่งเทคนิคเกี่ยวกับการใช้งานหรือว่าออกแบบกราฟิกต่างๆบน Canva นะคะก็ห่างหายไปจากการทำคลิปเกี่ยวกับเทคนิคหรือว่าการใช้งานการออกแบบกราฟิกต่างๆบน canva.com มาพักใหญ่นะคะวันนี้ก็เลยมีอีกหนึ่งเทคนิคมาฝากกันสำหรับใครที่อยากจะออกแบบกรอบหรือว่าเฟรมให้กับวิดีโอนะคะเพื่อจะนำไปโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook นะคะหรือว่าบน YouTube ก็ได้นะคะวันนี้ก็เลยมีเทคนิคการทำกรอบการทำเฟรมให้กับวิดีโอของเราแบบง่ายๆซึ่งออกมาเป็นเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวของเราด้วยมาฝากกันนะคะก็ทำง่ายมากเลยเดี๋ยวเราไปทำดูที่หน้าจอพร้อมๆกันเลยค่ะเราเข้ามาใน canva.com นะคะเว็บไซต์ canva.com เข้ามาหน้าแรกเลยอยู่ที่หน้าโฮมนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เราจะทำกรอบหรือว่าเฟรมให้กับวิดีโอนะคะแล้วก็นำไปโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะปุ๋ยจะเอาไปโพสต์ลงบน Facebook นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาเลือกที่นี่นะคะเมนูของ Facebook ซึ่งเขาจะกำหนดไซส์ไว้ให้เราเรียบร้อยซึ่งไซส์นี้นะคะจะพอดีกับหน้าจอสมาร์ทโฟนเป็นหลักนะคะมาเลือกที่ Facebook ก่อนเลยนะคะนะคะก็จะมาอยู่ในวินโดว์หนึ่งนะคะที่เปิดออกมาจะเป็นเทมเพลตสำหรับใช้ในการโพสต์ลงบน Facebook โดยเฉพาะนะคะเป็นเทมเพลตสำเร็จรูปไปให้เราเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถเลือกแบ็กกราวด์หรือว่ากรอบต่างๆได้ทั้งแบบฟรีนะคะแล้วก็แบบที่จะต้องเสียตังค์แบบฟรีเราก็จะเห็นแถบฟรีแบบนี้นะคะมองตามเคอร์เซอร์ที่ปุ๋ยชี้เลยนะคะก็จะเป็นแถบฟรีแบบนี้โอเคก็ขอเลือกอันนี้เลยละกันนะคะง่ายดีเนาะจะได้ไม่ต้องหานะคะแบ็คกราวด์ที่ปุ๋ยใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นลายแบบนี้ข้อความเดี๋ยวเรามาครีเอทเองนะคะก็ลบออกไปก่อนนะคะตัวนี้เอาไว้ก่อนน่ารักดีนะคะพอได้แบ็คกราวด์หรือว่ากรอบหรือรูปแบบเฟรมที่เราต้องการแล้วต่อไปเราจะมาอัปโหลดไฟล์วิดีโอนะคะการอัปโหลดไฟล์วิดีโอนะคะให้เรามาที่แท็บซ้ายมือนะคะก็จะมีข้อความให้เราอัปโหลดนะคะก็จะเป็นการอัปโหลดไฟล์ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะคะ image หรือว่าวิดีโอไฟล์หรือจะเป็นเฉพาะเสียงก็ได้นะคะเป็น audio วันนี้เราจะดึงเอาไฟล์ที่เป็นวิดีโอนะคะมาที่อัปโหลดมีเดียนะคะแถบสีม่วงๆด้านบนนะคะตรงนี้เราจะเห็นว่าเขาจะถามว่าเราจะไปอัปโหลดไฟล์จากที่ไหนถ้าเป็น device ก็คือจากคอมพิวเตอร์ของเราเองนะคะหรือว่าจะเป็น Facebook ไหม Google Drive หรือว่า Instagramเรามีไฟล์วิดีโอของเราอยู่ที่ไหนก็ไปเลือกที่นั่นได้นะคะแต่วันนี้ปุ๋ยจะเลือกเอาที่ดึงมาจากคอมพิวเตอร์นะคะมาเลือกที่ device ไฟล์ของเราก็ขึ้นมาเรียบร้อยนะคะอัปโหลดไฟล์เรียบร้อยเรานำวิดีโอนี้นะคะมาแต่งกรอบปิดเสียงไว้ก่อนเสียงดังนะคะแล้วก็ขยายไซส์ของวิดีโอของเราได้ตามชอบนะคะใครชอบแนวแบบเล็กๆหรือว่าเต็มกรอบเลยนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวปุ๋ยจะเลือกตามนี้ไปก่อนเนาะไซส์ปรับได้นะคะเลื่อนที่นี่นะคะซูมเข้าออกแบบนี้ก็ปรับไซส์ได้โอเคหลังจากนั้นมาแต่งนิดนึงมาใส่ข้อความใส่เท็กซ์เข้าไปเป็นชื่อเรื่องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราชอบนะ
เราใส่รูปที่เป็นเฉพาะของเราลงไปนิดนึงนะคะเราก็จะได้คลิปวิดีโอที่มีกรอบแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเรานะคะไม่มีใครซ้ำแน่นอนนะคะปรับแสงนิดนึงให้เป็นภาพที่ดูมีมิติหน่อยเพราะว่าภาพมันจะดูจ้าไปนะคะเอาคอนทราสต์สัก3536พอโอเคแบ็กกราวด์นะคะอยากเปลี่ยนให้สีเข้มขึ้นมาเปลี่ยนได้มาดูสีมันจืดไปนิดนึงให้เป็นสีแดงหน่อยโทนสีเดียวกับตัวอักษรได้นะคะเปลี่ยนสีได้นะคะตัวอักษรเปลี่ยนสีได้หมดจะเป็นสีดำก็ได้นะคะอันไหนดีกว่าโลโก้ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีก็ได้นะคะสีดำได้เหมือนกันนะคะก็จะได้มิติภาพที่ดูชัดขึ้นนะคะวิดีโอของเราก็เล่นได้ปกติพอเราออกแบบทุกอย่างไว้เป็นที่พอใจนะคะไม่ว่าจะเป็นโลโก้ข้อความไตเติ้ลต่างๆหรือว่ารูปภาพสีทุกอย่างปรับเรียบร้อยนะคะเรามาเช็คก่อนว่าวิดีโอของเราเล่นได้ปกติไหมนะคะก่อนที่เราจะเซฟลงบนเครื่องหรือว่าดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องนะคะมาดูที่นี่นะคะลูกศรที่เป็นสัญลักษณ์ Play วิดีโอนะคะก็จะประมาณนี้รูปแบบที่จะถูกโพสต์ลงบน Facebook นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเซฟไฟล์นี้เก็บไว้ในเครื่องก่อนดาวน์โหลดเก็บไว้ก่อนนะคะหรือใครจะเข้าไปโพสต์ลงบน Facebook โดยตรงเลยก็ได้นะคะก็คลิกที่สัญลักษณ์ Facebook ตรงนี้เป็น Publish to Facebook นะคะแต่วันนี้ปุ๋ยจะดาวน์โหลดเก็บไว้ก่อนนะคะก็จะมาที่ปุ่มดาวน์โหลดหรือว่าสัญลักษณ์เซฟไฟล์ตรงนี้นะคะสกุลไฟล์เป็น MP4 นะคะเป็นรูปแบบของวิดีโอเล่นได้ทุกแพลตฟอร์ม MP4 นะคะคลิกที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะคะโอเคพอเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะคะมาเช็คไฟล์วิดีโอของเราก่อนว่าทั้งภาพทั้งเสียงทุกอย่างมาครบไหมนะคะก็เปิดเช็คดูเห็นไหมคะวิดีโอจะวิ่งอยู่ด้านบนแล้วก็ข้างล่างก็จะกลายเป็นนิ่งๆนะคะเป็นแถบของไทเทิลนะคะหัวข้อแล้วก็เป็นแบ็กกราวด์เป็นเฟรมสำหรับใครที่อยากจะได้ไซส์อื่นนะคะเอาไปโพสต์ลงบนแพลตฟอร์มอื่นๆของโซเชียลมีเดียนะคะเราก็กลับมาที่โฮมนะคะมาดูในโซเชียลมีเดียแล้วดูว่าเราอยากโพสต์ลงในแพลตฟอร์มไหน Instagram TikTok ก็มีนะคะFacebook หรือ YouTube ก็ได้นะคะ Pinterest อะไรพวกนี้ก็มีก็เลือกได้ตามขนาดที่เราต้องการได้เลยนะคะค่ะอยากให้เพื่อนๆลองไปทดลองเล่นดูและจะรู้ว่ามันง่ายมากนะคะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบนะคะปุ๋ยฝากกดไลค์แชร์ Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะมากับสาระดีๆเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ขอบ๊ายบายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ